หินที่มีความหมายในด้านของการเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยและดึงดูดเงินทองวันนี้ผมพาคุณมารู้จักกับหินลาพิสลาซูลีครับหินลาพิสลาซูลีนะครับหรือว่าหินลาพิสเป็นหินที่ผมพูดได้เลยว่ามองแค่แว บแรกเนี่ยคุณก็จะดูออกเลยครับว่ามันคือหินตัวนี้แน่นอนเพราะมันเป็นหินที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีมากๆเลยนะครับโดยที่ความโดดเด่นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากแร่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันครับแร่ตัวที่1นะครับก็คือแร่ที่มีชื่อว่าลาซูไลครับลาซูไลนะครับเป็นแร่ที่มีลักษณะสีน้ำเงินสดครับผมเรียกได้เลยว่าเนื้อที่ 80% ของหินลาพิสนะครับเกิดจากแร่ที่มีชื่อว่าลาซูไลนี้เลยครับต่อไปแร่ชนิดที่2นะครับนั่นก็คือแร่ที่มีชื่อว่าไพไลนั่นเองนะครับตัวแร่ไพไลเนี่ยลักษณะเวลาที่มันอยู่บนหินลาพิสนะครับจะมีลักษณะเป็นสะเก็ดสีทองนะครับกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหินลาพิสเลยครับและแร่ชนิดที่3นะครับนั่นก็คือแร่ที่มีชื่อว่าแคลไซต์นั่นเองนะครับในส่วนของแร่แคลไซต์นะครับเป็นแร่ที่มีลักษณะเป็นเส้นสีขาวนะครับซึ่งตำแหน่งในการที่จะเกิดขึ้นของแร่แคลไซต์บนหินลาพิสเนี่ยผมพูดได้เลยว่าก็จะมีลักษณะเป็นหย่อมๆเล็กๆน้อยๆเหมือนกับแร่ไพไลท์เลยครับสำหรับแหล่งกำเนิดของหินลาพิสนะครับหรือว่าแหล่งที่เรียกได้เลยว่ามีการขุดค้นพบลาพิสได้เป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ที่หลักๆนะครับผมที่แรกก็คือปากีสถานครับแล้วก็ที่ที่2ก็คืออัฟกานิสถานครับผมซึ่งผมพูดได้เลยนะครับว่าหินลาพิสเนี่ยเป็นหินที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างที่คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าหินทุกชนิดบนโลกเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาในการเกิดแค่10หรือ20ปีหรือ100ปีนะครับแต่ว่าหินทุกชนิดบนโลกเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่าหมื่นหรือว่าล้านปีเลยครับซึ่งการที่หินนะครับมีอายุที่ยาวนานเนี่ยบ่งบอกอะไรเราบ้างครับหินเนี่ยมันก็จะผ่านเรื่องราวมาค่อนข้างเยอะนะครับตามประวัติศาสตร์ซึ่งในบริบทของหินลาพิสนะครับก็เป็นหินที่ผ่านประวัติศาสตร์มาค่อนข้างที่จะยาวนานเลยครับโดยเฉพาะในฝั่งของอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับซึ่งการใช้งานของหินลาพิสโดยเฉพาะในอารยธรรมที่เป็นของฝั่งอียิปต์โบราณนะครับก็จะมีทั้งหมด4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับผมข้อแรกนะครับก็คือว่าหินลาพิสเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับกลุ่มคนชนชั้นสูงครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าหินลาพิสเนี่ยเป็นหินที่มองแวบแรกเนี่ยก็เห็นเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีความโดดเด่นสูงมากด้วยความที่มันมีลักษณะภายนอกที่โดดเด่นแบบนี้นะครับมันก็เลยถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มชนชั้นสูงพวกขุนนางต่างๆหรือว่าฟาโรห์ครับข้อที่2ครับผมหินลาพิสนะครับก็ยังมีการถูกนำเอาไปใช้เรื่องของการแกะสลักต่างๆด้วยนะครับตัวอย่างเช่นการนำเอาหินลาพิสเนี่ยมาแกะสลักเป็นตัวแมลงสการับนะครับซึ่งเรียกได้เลยว่าแมลงสการับเนี่ยสำหรับคนอียิปต์เนี่ยเป็นแมลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการเกิดแล้วก็การฟื้นคืนชีพนะครับผมสำหรับคนอียิปต์ข้อที่3นะครับได้มีการนำเอาหินลาพิสเนี่ยมาบดเป็นผงนะครับแล้วก็มาใช้เพื่อทำความสะอาดตัวมงกุฎของฟาโรห์ด้วยนะครับเพราะว่าคนอียิปต์เนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของการที่หินลาพิสเนี่ยมีคุณสมบัติในการชำระล้างแล้วก็รวมถึงการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยครับแล้วก็ข้อที่4นะครับคนอียิปต์นะครับได้นำเอาหินลาพิสเนี่ยไปบดเป็นผงหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเอามาผสมกับน้ำมันนะครับด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาไปทาสีให้กับฝาโลงของฟาโรห์นั่นเองนะครับเพราะว่าชาวอียิปต์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่นำเอาหินลาพิสไปทาที่ตัวฝาโลงศพหรือว่าการนำเอาหินลาพิสเนี่ยไปประดับที่ส่วนของศพของฟาโรห์ด้วยความเชื่อที่ว่าให้หินลาพิสนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องนำทางให้กับฟาโรห์เนี่ยไปสู่โลกหลังความตายได้อย่างดีแล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ป้องกันอันตรายต่างๆในโลกหลังความตายด้วยครับในส่วนของประวัติของหินลาพิสนะครับอย่างที่หลังจากที่คุณได้ฟังมาเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมใช่ไหมครับว่ามีประวัติที่ค่อนข้างยาวนานเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเกี่ยวโยงกับทางกลุ่มชนชั้นสูงด้วยครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับตัวหินลาพิสเนี่ยก็เลยเป็นหินที่มีความหมายเฉพาะตัวในด้านของการเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความหมายของหินแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาแบบลอยๆนะครับแต่ว่าความหมายของชนิดหินส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่หินชนิดนั้นๆเนี่ยมันถูกการใช้งานในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอย่างยาวนานครับผมอย่างที่ผมเล่าไปว่าตัวหินลาพิสเนี่ยมันถูกใช้งานในกลุ่มคนชนชั้นสูงตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนะครับก็คือหลักหลายพันปีเลยเนี่ยด้วยความที่มันถูกใช้เรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นภาพจำของคนที่มองว่าถ้านึกถึงหินลาพิสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของความหมายของหินลาพิสด้วยครับผมซึ่งนอกจากความหมายเฉพาะของหินลาพิสอย่างที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับตัวหินลาพิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีความหมายในเชิงของความหมายประจำวันเกิดด้วยนะครับเพราะว่าในเชิงของความหมายประจำวันเกิดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโหราศาสตร์ใช่ไหมครับว่าถ้าคนตามวันเกิดนั้นๆเนี่ยพกอัญมณีหรือว่าพกหินสีต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเสริมความหมายในด้านไหนบ้าง
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหินลาพิสกับความหมายประจำวันเกิดเนี่ยจะมีช่วยเสริมในด้านไหนบ้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันจันทร์ถ้าหากว่าใส่หินลาพิสนะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของการที่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอังคารและใส่หินลาพิสนะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของหน้าที่การงานราบรื่นครับผมใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหน้าที่การงานมันดูติดขัดทำอะไรก็มีติดนู่นติดนี่เนี่ยผมคิดว่าหินตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับแล้วก็ใส่หินลาพิสเนี่ยก็จะช่วยเสริมในด้านของทรัพย์สินเงินทองครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแล้วก็ใส่หินลาพิสเนี่ยก็จะช่วยเสริมในด้านของสุขภาพร่างกายให้กับผู้ที่สวมใส่ครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพฤหัสและใส่หินลาพิสก็จะช่วยเสริมในด้านของอำนาจบารมีครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันศุกร์และใส่หินลาพิสนะครับจะช่วยเสริมในด้านของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของเมตตามหานิยมครับและสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะช่วยเสริมในด้านของความมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับตัวความหมายเฉพาะของหินเลยครับก็สามารถที่จะเสริมความมงคลได้ถึง2ความหมายเลยนะครับก็คือเป็นความหมายเฉพาะตัวแล้วก็ความหมายประจำวันเกิดยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าผมเกิดวันศุกร์ใช่ไหมครับผมก็จะได้เสริมความหมาย2อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยจากความหมายเฉพาะของหินลาพีใช่ไหมครับแล้วก็ความหมายที่2ก็คือจากความหมายประจำวันเกิดก็คือถ้าหากคุณลูกค้าได้เกิดวันศุกร์เนี่ยและใส่หินลาพีสนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับในส่วนของสินค้าของโอโลนะครับที่มีหินลาพีสก็จะเป็นแหวนทั้งหมด10รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละรุ่นเลยนะครับรุ่นที่1ครับแหวนหินรุ่นครีเมโลกับหินลาพีสราคาจะอยู่ที่ 3,000 บาทครับผมโดยที่หน้ากว้างของแหวนนะครับจะอยู่ที่ 7.5 มมครับซึ่งผมเรียกได้เลยว่าแหวนหินรุ่นครีเมโลเนี่ยจะเหมาะกับการที่ใส่ที่นิ้วชี้มากๆเลยครับทรงแหวนรุ่นที่2นั่นก็คือแหวนหินรุ่นครีเมโล S กับหินลาพีสนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,800 บาทครับผมหน้ากว้างรุ่นนี้นะครับจะอยู่เพียง4มมเท่านั้นเองนะครับเรียกได้เลยว่าเหมือนกับเป็นการหั่นครึ่งของรุ่นครีเมโลมาเป็นครีเมโล S เลยครับถ้าถามว่าแหวนรุ่นครีเมโล S กับหินลาพีสเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมก็แนะนำว่าจะเหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการแหวนที่หน้ากว้างไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยครับผมเพราะว่าด้วยความที่แหวนรุ่นนี้เนี่ยมันดีไซน์มาให้หน้ากว้างเพียง4มมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ที่นิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยเนี่ยก็จะดูกระชับแล้วก็ไม่เถอะทะด้วยครับผมต่อไปทรงแหวนรุ่นที่3นะครับนั่นก็คือแหวนหินรุ่น Saturn กับหินลาพีสนั่นเองนะครับราคาจะอยู่ที่ 3,900 บาทครับผมหน้ากว้างแหวนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7.5 มมเท่ากับตัวครีเมโลเลยครับถ้าถามว่าแหวนหินรุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับตัวลักษณะพิเศษของแหวนหินรุ่น Saturn นะครับนั่นก็คือการที่มีหินเนี่ยล้อมรอบนิ้วเลยครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นอีกแบบนึงครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Cremello มันก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นแหวนที่มีหัวแหวนใช่มั้ยฮะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นรุ่น Saturn เนี่ยมันก็จะเป็นล้อมรอบนิ้วไปเลยมันก็จะเป็นอีกฟิลที่เรียกได้เลยว่าคุณลูกค้าที่ชอบสัมผัสเนื้อหินทั่วทั้งวงเนี่ยก็จะชอบหินรุ่นนี้มากๆเลยครับและถ้าถามว่าแหวนรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับการใส่นิ้วไหนนะครับผมแนะนำว่ามันจะเหมาะกับการใส่ที่นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางครับผมต่อไปเป็นทรงแหวนรุ่นที่4นะครับนั่นก็คือแหวนหินรุ่น Saturn S กับหินลาพีสครับผมซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ 3,600 บาทครับผมหน้ากว้างของแหวนรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่เพียง4มมเท่านั้นครับถ้าถามว่าแหวนหินรุ่น Saturn S เนี่ยเหมาะกับใครใช่มั้ยฮะตัวแหวนรุ่น Saturn S นะครับก็จะแน่นอนเลยครับก็คือเหมาะกับคุณลูกค้าที่ชอบความรู้สึกของแหวนที่มันมีหินล้อมรอบเต็มนิ้วเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ชอบแหวนที่มีหน้ากว้างที่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่า Saturn S เนี่ยก็คือจะเดินตามรอยกับ Cremello S1 เลยครับก็คือว่าเป็นการหั่นครึ่งจากรุ่นปกติลงมานะครับเพราะว่า4มมเนี่ยมันก็จะเป็นครึ่งนึงของรุ่น Saturn เลยพอดีครับผมเรียกได้เลยว่าตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่มีนิ้วไม่ใหญ่มากใส่แล้วสวยแน่นอนครับซึ่งแหวนรุ่น Saturn S นะครับผมแนะนำว่าใส่เป็นที่นิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะเลยครับซึ่งผมแชร์แบบนี้ครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าที่สั่งแหวนรุ่น Saturn กับ Saturn S เนี่ยก็จะเป็นคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คืออยากจะหาแหวนที่มาทดแทนแหวนแต่งงานนะครับเพราะว่าแหวนแต่งงานบางทีมันก็จะให้ฟิลให้อารมณ์แบบเดิมๆทีนี้นะครับก็เหมือนกับสร้างอารมณ์ใหม่ๆครับก็คือว่าหาแหวนหินมาใส่แทนก็เลยเลือกเป็นคุณผู้ชายก็ใส่เป็นแหวนรุ่น Saturn คุณผู้หญิงก็ใส่เป็นรุ่น Saturn S อะไรแบบนี้ครับผมเรียกได้เลยว่าก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงครับต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่5ครับผมซึ่งเป็นแหวนหินรุ่น Apollo Stone กับหินลาพีสครับผมราคาจะอยู่ที่ 2,400 บาทครับหน้ากว้างแหวนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8มมครับผมแนะนำว่าแหวนหินรุ่น Apollo Stone นะครับมันใส่ได้3นิ้วเลยครับก็คือชี้กลางแล้วก็นางนะครับแต่ถ้าถามว่าผมแนะนำใส่ที่นิ้วไหนมากที่สุดเนี่ยผมก็คงจะแนะนำที่นิ้วชี้ครับ
เห็นผลเป็นเพราะว่าตัว Apollo Stone เนี่ยมันเป็นแหวนรุ่นที่มีลวดลายด้านข้างครับผมซึ่งเรียกได้เลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์เด่นที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าถ้าดูจาก4รุ่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแนวเรียบๆไปเน้นที่ตัวหินซะส่วนใหญ่แต่พอมาเป็นรุ่น Apollo Stone ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่ตรงรอบๆนิ้วเนี่ยมันก็จะมีลวดลายด้วยครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าใส่ที่นิ้วชี้เนี่ยเวลาเรามองจากมันมองจากด้านข้างแบบนี้ครับมันก็จะเห็นลวดลายด้วยต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่6ครับผมซึ่งก็จะเป็นแหวนหินรุ่นซิร์คูลัสกับหินลาพีสครับราคาจะอยู่ที่ 2,800 บาทครับแล้วก็ในส่วนของหน้ากว้างนะครับด้วยความที่รุ่นซิร์คูลัสเนี่ยมันจะเป็นแบบวงกลมใช่ไหมครับตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของซิร์คูลัสเนี่ยตรงนี้นะครับตรงกลางนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่12มิลลิเมตรครับถ้าถามว่ารุ่นซิร์คูลัสเนี่ยเหมาะกับใครนะครับเรียกได้เลยว่ารุ่นซิร์คูลัสเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับการใส่ที่นิ้วก้อยมากๆเลยนะครับด้วยความที่แหวนรุ่นนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์มาให้มันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเต็มที่หน้านิ้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูไม่กว้างจนเกินไปนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของหน้าแหวนวงกลมเนี่ยคือมันสร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับคืออย่างถ้ามันเป็นแหวนหินรุ่นครีเมโลอะไรแบบนี้ครับลองคิดภาพถ้าสมมติว่าอันนี้หน้ากว้าง7มิลลิเมตรใช่ไหมครับลองคิดภาพว่าลักษณะของแหวนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเพิ่มเป็น12มิลลิเมตรเท่ากับเซอร์คูลัสเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนผมพูดได้เลยว่ามันจะเต็มมาจนถึงส่วนนี้เลยครับเกือบจะเป็นตรงข้อนิ้วแล้วแต่ว่าพอมันเป็นในบริบทของแหวนหินรุ่นซิร์คูลัสแล้วเนี่ยพอมันเป็นหน้ากว้าง12มิลลิเมตรเนี่ยมันก็จะเป็นหน้ากว้างแค่ตรงส่วนที่มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูไม่เถอะทะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ดูเต็มนิ้วครับผมคิดว่าภาพตอนใส่เนี่ยมันจะตอบทุกอย่างเลยครับว่าแหวนหินรุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใส่ที่นิ้วก้อยมากๆเลยครับต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่7นะครับผมนั่นก็คือแหวนหินรุ่นไลแคนสโตนกับหินลาพีสครับราคาจะอยู่ที่ 3,300 บาทครับผมซึ่งในส่วนของหน้ากว้างนะครับก็จะเท่ากับตัวรุ่นครีเมโลเลยครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 7.5 มิลลิเมตรครับและถ้าถามว่าแหวนหินรุ่นไลแคนสโตนเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมแนะนำเลยว่าแหวนหินรุ่นนี้นะครับเหมาะกับการใส่ที่นิ้วชี้เช่นกันเลยนะครับคุณลูกค้าก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามันมีความเหมาะที่มันเหมือนกันแบบนี้แล้วทำไมไม่เลือกเป็นรุ่นครีเมโลไปเลยล่ะคำตอบก็คือว่ารุ่นไลแคนสโตนนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับคุณลูกค้าที่อยากจะหาแหวนสำหรับนิ้วชี้ที่ฟิลคล้ายๆครีเมโลเลยแต่ว่าอยากได้มีลวดลายนิดนึงอะรุ่นนี้เนี่ยคือตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าผมก็ได้รับโจทย์มาจากทางคุณลูกค้าครับก่อนที่จะทำแหวนรุ่นนี้ว่าเอ้ยจริงๆเราชอบรุ่นครีเมโลนี้มากเลยนะแต่ว่ามันดูเรียบเกินไปก็เลยแบบออกแบบเป็นรุ่นไลแคนสโตนมาด้วยการที่ผมก็จะลดในส่วนที่มันเป็นหินที่อยู่บนหน้ากว้างแหวนเนี่ยลงนิดนึงครับแล้วก็ใส่ลวดลายเนี่ยมาล้อมรอบตัวหินซึ่งตัวลวดลายที่ใส่เนี่ยมันจะเป็นลวดลายที่ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรงเล็บของหมาป่านั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่มาครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อแหวนรุ่นนี้ว่าไลแคนสโตนครับต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่8ครับผมซึ่งก็คือแหวนหินรุ่นวาฮาร่ากับหินลาพีสนั่นเองนะครับราคาจะอยู่ที่ 4,200 บาทครับผมหน้ากว้างแหวนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7.5 มิลลิเมตรครับถ้าถามว่าแหวนหินรุ่นวาฮาร่านี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเรียกได้เลยว่าเหมาะกับการใส่ที่นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางเหมือนกับรุ่นซัตเทิลแหละครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกันกับไลแคนสโตนเมื่อกี้ที่ผมเล่าเลยครับคือรุ่นซัตเทิลเนี่ยมันจะมีความเรียบแล้วก็ให้ไปเน้นที่ความโดดเด่นของตัวหินแทนใช่มั้ยครับซึ่งในความเรียบง่ายนี้เนี่ยมันก็เลยจะไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบรุ่นลายเยอะๆทางผมก็เลยดีไซน์ตัวรุ่นวาฮาร่ามาครับก็คือเหมาะกับการใส่กับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางแล้วก็เป็นคุณลูกค้าที่ชอบความมีลวดลายเยอะๆนะครับที่ตัวเรือนแหวนซึ่งในส่วนของลวดลายเนี่ยผมก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของชาวนอร์ทนะครับหรือว่าชาวไวกิ้งนั่นเองนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ลายเส้นที่มันโดดเด่นมากเลยครับนั่นก็คือความเป็นโค้งความเป็นละเอียดที่ค่อนข้างสูงครับผมต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่9ครับผมซึ่งก็จะเป็นแหวนหินรุ่นไทฟอนสโตนกับหินลาพีสครับผมราคาก็จะอยู่ที่ 4,200 บาทครับผมหน้ากว้างแหวนก็จะอยู่ที่ 7.5 มิลลิเมตรครับถ้าถามว่าแหวนหินรุ่นไทฟอนสโตนนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะกับคุณลูกค้าที่ชอบแหวนที่มีลวดลายแต่ว่าไม่เยอะมากครับผมคือเหมือนเป็นทางสายกลางระหว่างรุ่นแซทเทิลที่ไม่มีลายเลยใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นวาฮาร่าที่แบบว่าลายเยอะจัดๆไปเลยตัวไทฟอนสโตนเนี่ยมันจะอยู่ในเซกเมนต์ตรงกลางครับผมก็คือคุณลูกค้าที่รู้สึกว่าคือในใจก็ชอบแบบมีรุ่นมีลายนะแต่ก็ไม่ได้ลายที่มันจ๋ามากๆเพราะว่าบางทีความรู้สึกของลูกค้าจากที่ผมคุยมานะครับก็คือพอแหวนที่มันมีลวดลายเยอะๆเนี่ยมันบางทีมันรู้สึกไม่กล้าใส่ความรู้สึกมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณเลือกที่จะใส่เสื้อที่เรียบๆไม่มีลายเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเพลย์เซฟเพราะว่าบางทีเราใส่เสื้อที่มันดูมีลายเยอะๆเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับความรู้สึกนั้นเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเลือกเสื้อชั้นใดเลือกแหวนก็ชั้นนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นไทฟอนสโตนเนี่ยก็จะ
ตอบโจทย์กับลูกค้าที่อยากจะหาแหวนนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางแล้วก็มีลายที่นิดหนึ่งครับผมไม่เยอะมากต่อไปเป็นแหวนหินรุ่นที่10ครับผมซึ่งก็คือแหวนหินรุ่นแอสการ์ดกับหินลาพีสครับผมราคาก็จะอยู่ที่ 3,300 บาทครับผมหน้ากว้างแหวนเนี่ยก็จะอยู่ที่11มิลลิเมตรครับถ้าถามว่าแหวนหินรุ่นแอสการ์ดเนี่ยเหมาะกับใครนะครับพูดได้เลยว่าเหมาะกับคุณลูกค้าที่เป็นแฟนของการใส่แหวนที่มีหัวค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับแข็งแรงแล้วก็มีความเต็มนิ้วเป็นพิเศษจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในเรื่องของลักษณะของหินลาพีสประวัติหินลาพีสแล้วก็เรื่องของความหมายของหินลาพีสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายเฉพาะตัวแล้วก็ความหมายประจำวันเกิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยสินค้าของโอโลที่มีหินลาพีสอยู่ครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าอยากได้หินลาพีสแต่ว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมเชื่อเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจัดเต็มเลยครับก็คือว่าอัดข้อมูลแบบแน่นๆเลยและสำหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่าน Facebook Inbox ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามกับทางแอดมินที่ Inbox ได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับ